底同伴，一转身仿隔世，但有默契，再次牵引。感觉就是特别，再没道理，不可能用思想去拆解你，就似错的一对，始终一致没远离。爱就是幸运在绝未放弃，这感情越苦越甜，贪生怕死，沿路不舍不弃地，其实是不可不爱，彻底败给你。บอกว่าคุณเหมือนฉี่สิงหยุนเหมือนมากจริงๆด้วยลูกสาวฉันก็แบบนี้แหละทุกครั้งที่เขาเรียนสิ่งใหม่ๆก็จะทุ่มสุดกำลังโดยไม่ดูตัวเองไม่รู้ว่าครั้งนี้จะได้นานแค่ไหนไม่หรอกค่ะหนูจะทำให้ปู่ดูดูสิเท้าก็ยังไม่หายเลยช่วยพูดกับเขาหน่อยมึงติ้วติ้วอยู่ไหนอลี่ฉันได้ยินรุ่นอาวุโสบอกว่าฉี่สิงหยุนจะสอนพวกนักแสดงบ่อยๆจะต้องดูแลร่างกายให้ดีหากบาดเจ็บจะกระทบกับการแสดงครั้งต่อไปเพราะงั้นฉันว่าเธอควรพักผ่อนก่อนนะใช่ใช่ใช่จริงเหรอคะงั้นหนูหยุดฝึกก็ได้ดีดีรีบบอกให้เขานั่งก่อนสินั่นสิเขาบอกให้เธอนั่งฉันบอกให้เธอนั่งพักก่อนเห็นเธอพูดถึงคุณปู่บ่อยๆก็ต้องเอ็นดูเธอมากแน่ๆเลยหนูจำอะไรเกี่ยวกับปู่ไม่ค่อยได้แต่หนูจำได้ว่าตอนหนูเด็กๆปู่เคยพาหนูไปเล่นที่วัดไม่ใช่เล่นแต่ไปขอพรตอนเด็กๆก็ป่วยง่ายมากค่ะปู่ก็เลยพาเขาไปวัดโหหวังขอให้เทพคุ้มครองให้เขาตัวไวๆสุขภาพแข็งแรงจริงเหรอคะหนูคิดว่าไปเล่นซะอีก เอาแต่เล่นอยู่นั่นแหละตัวดีทำไมถึงอยากร้องงิ้วให้ปู่ฟังขนาดนี้ล่ะฮะพ่อพูดบ่อยๆว่าปู่รักพวกเรามากถึงปู่จะอยู่กวางโจวแต่ทุกครั้งที่มาฮ่องกงจะซื้อของมาฝากพ่อเยอะมากพาพ่อไปดูงิ้วกวางตุ้งนั่งชั้นพิเศษด้วยทุกคนเคารพเขามากเลยค่ะยิ่งใหญ่จริงๆพอฉี่สิงหยุนมาพ่อเขาก็เป็นเหมือนคุณชายใครจะไม่ชอบพ่อบอกว่าปู่ชมพ่อบ่อยๆว่าเสียงดีอนาคตต้องเป็นนักแสดงดังแน่เขาเสียงดีหรือเปล่าฉันไม่รู้แต่ปากหวานมากๆค่ะไม่งั้นจะพูดให้ลูกไปเรียนงิ้วกวางตุ้งได้ยังไงไม่ได้หรอคะหนูร้องดีนี่นาร้องดีเหรอแม่ฟังนะฟังนะ风雨丝梦前，终有天知见。อุ้ยพอแล้วพอแล้วเพราะสุดๆเลยลูกแสดงเก่งนะแม่พ่อชมหนูมากกว่านี้อีกพ่อแกรักแกทำอะไรต้องไว้ดีอยู่แล้วนี่แต่พูดอะไรก็ดีอย่าพูดเรื่องเงินกับพ่อเขาเด็ดขาดพูดเรื่องเงินแล้วเสียความรู้สึกรีบถามให้ฉันหน่อยสิว่าบทนั้นเขาเขียนให้ใครนี่อลี่ท่อนที่เธอร้องเมื่อกี้จะคิดว่ามันเพราะมากเลยเธอรู้ไหมว่าท่อนนี้เขาเขียนถึงใครหนูได้ยินพ่อเล่าว่าพ่อเคยเห็นย่าดูบทเล่มนี้ดูแล้วมีความสุขมากแต่ว่าเรื่องอื่นเขาไม่ได้เล่าละเอียดค่ะที่แท้บทของพี่ยุนไม่ได้เขียนให้ฉันจริงๆแต่เขียนให้ย่าของอาลี่อ้าวจ่ายค่าไฟแล้วนะไฟลัดวงจรเหรอฮัลโหลฟังใช่ฝั่งเธอก็กระพริบเหรอกระพริบมากเลยตัวอ๋ออ่ะหนูต้องไปฝึกที่สวนแล้วจ้ะแม่ไปด้วยนะไปค่ะผมไปส่งไหมครับเอองั้นรบกวนหน่อยนะคะรีบไปเปลี่ยนชุดขระงิ้วหลงเฟิ่งเสิ่งเสร็จแล้วต่อไปหลวงฟังเสียงของเราจะได้ไปฝึกที่หมู่บ้านต้าเซิงได้อย่างเปิดเผยแล้วไปสอนกันโอเคไปเถอะไปซ่อมยังซ่อมไม่เสร็จเหรอพอดีตะขอพังช่างบอกว่าซ่อมยากให้รอไปก่อน9ทีๆ9ทีมาโอ้ยกดลงอีกดีถูกต้องเตะต่อไปตรงๆหน่อยเอ็นตัวไปข้างหลังหัวตามองมือตอนนี้มือซ้ายกำหมัดสะบัดหน้าหนึ่งครั้งเข้าใจหรือยังไหนลองทำเองสิอลี่แบบนี้เหร
กลับมาฝึกเร็วจังใช่ค่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรแล้วพวกคุณก็รู้ว่าเขาดื้อมากไม่เป็นไรค่ะเราจะให้เขาฝึกเบาๆไปก่อนขอบใจนะจ๊ะไปวอร์มร่างกายก่อนนะได้ค่ะคุณมาทำไมอาจินที่จริงผมมาส่งพวกเขาแล้วก็มาหาเสี่ยวเจี๋ยคือเรื่องเกี่ยวกับการประพันธ์ดนตรีจีนหาแรงบันดาลใจอ๋อผมเหรอผมไม่ได้เก่งนะคุณอยากถามอะไรก็ถามได้เลยแต่ผมขอสอนก่อนได้ผมชอบที่คุณถ่อมตัวไม่รบกวนแล้วกันนะซอจีจีซอจีจีเอาล่ะตอนนี้เราจะฝึกร้องด้วยจือโหหรือก็คือเสียงปลอมของเธอเสียงจะสูงกว่าผิงโหลองดูสิหยุด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 ไม่ต้องฝืนแบบนี้จะเจ็บคออาจารย์ทุกครั้งที่หนูไล่เสียงต่ำไปสูงเสียงจะเพี้ยนตลอดร้องยังไงก็ร้องไม่ดีจะทำยังไงได้บ้างที่จริงนิ้วกวางตุ้งเป็นศิลปะแขนงหนึ่งต้องค่อยๆฝึกทีละขั้นตอนนี้ฝึกสกิลพื้นฐานที่ดีก่อนค่อยๆฝึกไปต้องทำได้แน่อุ้ยขอโทษนะฉันรับสายแป๊บหนึ่งโถเอ้ยฉันบอกไปแล้วไงว่าอีก2วันจะโอนให้พอฉี่สิงหยุนมาพ่อเขาก็เป็นเหมือนคุณชายใครจะไม่ชอบเอ๊ะแต่อะไรก็ดีอย่าพูดเรื่องเงินกับพ่อเขาเด็ดขาดพูดเรื่องเงินแล้วเสียความรู้สึกก็ได้ก็ได้จะไปเดี๋ยวนี้แหละแค่นี้นะอลี่ไม่มีธุระต้องไปทำฝึกเสร็จอย่าไปที่อื่นให้กลับบ้านเลยนะอาจารย์ช่วยดูแลเขาด้วยนะคะได้คุณติงขอโทษนะที่มีธุระขอตัวก่อนบ๊ายบาย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 รีบแม่ของอลี่เหมือนมีอะไรน่าสงสัยเลยจะไปดูหน่อยไหมฉันอยากอยู่เป็นเพื่อนอลี่งั้นคุณก็อยู่นี่คุณห่างจากนาฬิกาผมนานไม่ได้ผมวางนาฬิกาไว้นี่เดี๋ยวผมกลับมารับเอาใหม ยายเป็นอะไรไหมครับไม่ดีอย่าเก็บไว้ก่อนนะขอบคุณพ่อไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะเอริกที่ยอมให้สัมภาษณ์ออนแอร์อาทิตย์หน้าต้องฟังให้ได้นะคะได้สิอุ๊ยขอโทษทั้งสองคนจริงๆให้พวกคุณมาสัมภาษณ์เช้าๆฉันกลับอัดรายการเกินเวลาให้พวกคุณรอตั้งนานขอโทษนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครับผู้หญิงคนนี้คุ้นๆนะคุณใช่คนที่ถูกนักข่าวแอบถ่ายว่ามีข่าวซุบซิบกับไอแวนใช่ไหมครับแต่ต้องจำเขาได้อยู่แล้วเพราะนายเป็นคนที่ให้ปาปาราซี่แอบถ่ายรูปแฟนฉันกับอาจินแล้วก็ปลุกปั่นเขาหรืออย่านะอย่าเธอเป็นแฟนคุณเหรอคุณไม่พอใจก็เป็นธรรมดาใช่ๆๆบริษัทผมให้นักข่าวทำนายยอมรับตัวนี้เฮ้ยก่อนค่ะจะอย่าอารมณ์ร้อนสิคุณครับฟังผมก่อนนะบริษัทผมบอกให้นักข่าวทำไม่ใช่ผมถึงบริษัทจะเป็นเอเจนซี่ของผมแต่พวกเขาทำอะไรไม่ต้องถามผมก่อนผมมาดูข่าวบันเทิงถึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นายบอกว่านายไม่เกี่ยวโยนความรับผิดชอบเหรอทำให้แฟนคุณกับคุณไม่สบายใจต้องขอโทษจริงๆนะที่จริงค่อยๆ คุยกันก็ได้ค่ะไม่งั้นจะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนคณะงิ้วยังไงว่ามาพวกเขามีคณะงิ้วเหรอใช่ค่ะคุณว่าพวกเรามีโอกาสจะร่วมงานกันไหมคืองี้นะหลังจากนี้ผมจะมีทัวร์คอนเสิร์ตผมอยากหาองค์ประกอบใหม่เพิ่มเข้าไปถ้าพวกคุณสามารถเข้าไปร่วมได้ละก็จะเป็นดนตรีป๊อปผสมดนตรีงิ้วผมว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับคนดูอยากให้เราช่วยเพิ่มชื่อเสียงให้คุณละสิอย่าพูดแบบนั้นสิการที่พวกคุณได้ปรากฏตัวในโชว์ของผมถือว่าเป็นการโปรโมทที่ดีนะก่อนหน้านี้ผมก็คิดที่จะให้ไอแวนมาช่วยจะได้มีการพบกันใหม่มีผลงานใหม่เป็นการสร้างชื่อเสียงใหม่ให้เขาที่จริงผมเป็นคนง่ายๆสิ่งสำคัญที่สุดคือวินวิน
ไม่ต้องขึ้นหน้าหนึ่งทุกครั้งน่าอายออกสำคัญคือทุกคนได้ประโยชน์คุ้มที่จะเก็บไปคิดนะแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวสำคัญคือทำออกมาให้ดีได้ลองดูเถอะขอโทษครับไปมีเนื้อหนึ่งชามโทษทีนะแป๊บนะรอเดี๋ยวเราแพลนเอาไว้แล้วครับจากที่หนุ่มสาวในคณะงิ้วจะมีโอกาสขึ้นแสดงมากขึ้นหวังว่าจะสามารถดึงดูดคนใหม่ๆเข้ามาได้ครับขอบคุณค่ะรายการหมดเวลาแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะโอเคทำบะหมี่ได้เออจริงสิคุณบอกว่ากินอะไรนะเออบะหมี่เนื้อครับอ๋อได้ได้รอแป๊บอาจินอาจินผมอยู่ที่พอดีเลยไงผมฝากขอบคุณคาเรนหน่อยใจดีที่ให้เราไปสัมภาษณ์ในรายการสิภายนอกเขาดูยิงๆคิดไม่ถึงว่าจะเป็นคนดีหลงฟังเสียงเรายังใหม่อยู่ก็ยังยอมสัมภาษณ์แถมยังทำโอกาสดีให้ด้วยโอกาสดีอะไรเหรอกับเอริกคนที่ไม่ถูกกับคุณไงเขาเชิญเราไปแสดงในทัวร์คอนเสิร์ตของเขาด้วยเอริกเหรอฉันชอบฟังเขาร้องเพลงมากเลยถ้าเป็นเขาฉันซื้อบัตรแน่นอนมินมินกลัวฟู่เฉิงก็เคยเป็นแดนเซอร์ให้คนอื่นเต้นไปเต้นมาก็กลายเป็นตัวเอกที่เป็นโอกาสดีมากๆใช่ถูกต้องครั้งนี้เธอมีโอกาสแสดงนำสู้ๆนะเธอทำได้แน่เป็นตัวอย่างที่ดีให้นักเรียนของเธอดูที่จริงเรื่องนี้ยังไม่คอนเฟิร์มเลยล่ะค่ะน้าวางใจเธอฉันจะคุยให้ได้สู้ๆนะต้องทำได้แน่นอนไม่เป็นไรพวกเราสนับสนุนเธอนะเธอต้องทำได้แน่ดีใจไหมดีใจเธอดีใจก็ดีแล้ววันนี้เราจะได้เห็นกระจกท้องฟ้าใช่ไหมใช่หอดูดาวบอกว่าฝนจะตกงั้นก็ดีในที่สุดก็ได้เห็นเอริกเอริกฮัลโหลเอริกฮัลโหลอตงผมคุยกับบริษัทแล้วนะพวกเขาตกลงให้พวกคุณมาเป็นแขกรับเชิญในทัวร์คอนเสิร์ตของผมไว้นั่นคุยรายละเอียดกันทีหลังนะได้อยู่แล้วจะรอคุณโทรมานะผมจะให้พวกเขาได้โทรหาคุณร่วมงานราบรื่นร่วมงานราบรื่นที่สุดเราก็จะดังแล้วรีบบอกเซียวเจี๋ยให้พวกเขาเตรียมตัวให้เด็กพวกนั้นฝึกหนักกว่าเดิมด้วยฉันก็ต้องขยันฝึกให้มากกว่านี้วันนี้แดดแรงขนาดนี้ฝนจะตกได้ยังไงไหนว่าจะได้เห็นกระจกท้องฟ้าถึงไม่เห็นกระจกท้องฟ้าก็ไม่เป็นไรดูเท่านั้นสิรู้ไหมทำไมแดดแรงทำไมอ่ะเพราะข้างหน้าของเรามีแต่แสงสว่างนี่กลับกันเลยไหมฉันไปเอารถรอนี่นะโอเคหยุดหยุดหยุดไม่ต้องฝืนแบบนี้จะเจ็บคออาจารย์ทุกครั้งที่หนูไล่เสียงต่ำไปสูงจะเสียงเพี้ยนตลอดร้องยังไงก็ร้องไม่ดีจะทำยังไงได้บ้างนักเรียนกลุ่มนี้ตั้งแต่รู้ว่าได้ไปแขกรับเชิญในทัวร์คอนเสิร์ตต่างกระตือรือร้นตั้งใจฝึกกันมากเลยอาจินไงมาแล้วเหรอไม่บอกผมเลยนะไม่ใช่ผมขอให้เขามาเองก็เพลงป๊อปแล้วก็วัยรุ่นสมัยนี้ชอบอะไรผมก็ไม่รู้ก็เลยขอให้คาเรนมาดูพวกเขาฝึกจะได้คุยกันว่าคนดูชอบอะไรตอนแรกวันนี้ฉันจะกลับสถานีแต่เปลี่ยนแผนกระทันหันเลยมาที่นี่กะว่าดูพวกเขาเสร็จค่อยไปหาคุณมาหาผมทำไมผมกับดาราไม่เกี่ยวกันสักหน่อยช่วยใครไม่ได้หรอออาตงมินมินอยู่ไหนเหรอยังไม่มาเหรอไม่น่านะเขาให้ความสำคัญกว่าเราอีกก็จริงนะฉันโทรหาเองรู้ว่าเขาอยู่ไหนงั้นเราไปดูนักเรียนฝึกต่อไหมเอาสิคันนี้ครับ
เขาน่ะถึงจะร้องไม่ดีเท่าไหร่แต่เวลาสั้นๆแค่นี้ก็ถือว่าไม่เลวเลยที่จริงบนเวทีเน้นเสียงสีหน้าการแสดงร้องดีหรือเปล่าไม่สำคัญวัยรุ่นสมัยนี้อยากได้ความแปลกใหม่และน่าสนใจถ้าทุ่มเทกับด้านนี้ให้มากกว่านี้ต้องได้รับความนิยมแน่ได้ผมจะคิดดูนะอาจารย์ฟางคะทุกครั้งที่หนูร้องเสียงสูงเสียงจะเพี้ยนคุณมีวิธีช่วยหนูไหมคะอาลี่ฉันเป็นตัวพระบูบุญฉันร้องด้วยผิงโหแต่ต่างกับนางเอกที่ร้องด้วยจือโหเยอะมากเราให้ครูเย่กลับมาให้เขาสอนดีไหมก็ได้ค่ะเธอซ้อมไปก่อนนะสู้ๆนะค่ะเราไปดูทางนั้นต่อครับไปไหนของเธอเนี่ยโทรหาทั้งหลายสายก็ไม่รับข้อความก็ไม่ตอบเมื่อกี้ยุ่งเลยไม่ทันดูนะยุ่งจนนักเรียนฝึกเสร็จก็ยังไม่กลับเหรอเซียวเจ๋อเป็นห่วงเธอมากอาลี่ก็ถามถึงเธอตลอดสถานีโทรทัศน์ขยายงานกระทันหันตอนนี้ฉันยังทำงานอยู่เลยไม่ได้ตอบข้อความนะฟังเธอเสียงดังจังทำอะไรอยู่พี่ถ่ายหนังคนก็ต้องเยอะสิฉันต้องทำงานไม่คุยด้วยแล้วเลิกงานแล้วจะโทรหานะบ๊ายบายฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่บอกกันสักคำอะคุณลูกค้าคะคู่นี้เบอร์เดียวกับรองเท้าที่คุณลองไปก่อนหน้านี้จะลองสวมดูไหมคะไม่ต้องค่ะใส่ถุงให้ฉันทีคุณเอาคู่ไหนคะเพียบเลยค่ะเอาอย่างละคู่ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะทำไมไม่โทรกลับมาเลยมีคนอยู่เหรอมินกลับมาแล้วเหรอโหทำไมซื้อของเยอะแบบนี้นี่เป็นอีกแล้วเหรอปกติซื้อนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่นี่เยอะมากแล้วฉันโทรหาเธอทั้งวันทำไมเธอไม่โทรกลับเลยยังจะซื้อของออนไลน์อีกเหรอเป็นอะไรของเธอเนี่ยบินนี้ 11,000 ค่า 1,600 นี่อะไรเนี่ยบินเนี่ย 28,000 เหรอเอาจริงนี่4,200 บินนี้น้อยหน่อยซื้ออะไรแพงขนาดนี้ต้องซื้อเยอะขนาดนี้เลยเหรอบัญชีคู่ของเราเงินไม่เหลือแล้วค่าชุดแต่งงานค่าเงินของขวัญให้ลูกต้องเริ่มเก็บใหม่รู้แล้วฉันรู้แล้วฉันรู้ว่าเงินเก็บของเราเอาไว้แต่งงานกับดูแลคณะงิ้วฉันก็ไม่อยากเป็นแบบนี้นายก็รู้ว่าพอฉันเครียดพอกดดันฉันจะซื้อของไม่หยุดแต่ไม่รู้ทำไมครั้งนี้ฉันซื้อเยอะแค่ไหนความกดดันก็ไม่ลดลงเลยทำไมไม่บอกฉันตั้งแต่แรกเธอเอาความกดดันเยอะแยะมาจากไหนฉันเป็นนางรองมาตลอดฉันเป็นนางเอกไม่ได้เพราะฉันร้องเสียงสูงไม่ดีพอก่อนหน้านี้ไม่เป็นไรฉันมีเวลาอีกหลายปีเพื่อฝึกฝนให้ได้แต่โอกาสครั้งนี้ต่างออกไปสำหรับหลงฟังเซิงสำหรับนายสำหรับนักเรียนมันเป็นโอกาสที่สำคัญมากๆฉันกลัวว่ามันจะพังในมือของฉันนายเข้าใจไหมไม่ต้องกลัวนะมันต้องมีทางออกแน่นักร้องดังเอริกร่วมงานกับคณะงิ้ววัยรุ่นหน้าใหม่ส่งเสริมวัฒนธรรมงิ้วกวางตุ้งไอ้ลูกบ้านี่ทำบ้าอะไรของมันโธ่เรื่องของคนหนุ่มพี่อย่าสนเลยนะกลับมาแล้วครับอาตงช่วงนี้คณะเป็นไงบ้างมีปัญหาอะไรไหมไม่มีอะไรทุกคนตั้งใจซ้อมเพื่อการแสดงในคอนเสิร์ตแต่ว่ามินได้แสดงนำครั้งแรกผมเห็นเขากดดันมากพอหาคนมาสอนเขาหน่อยได้ไหมก็ดีนะฉันเห็นมินเครียดมากจริงๆนี่
ถ้าฝากตัวเป็นศิษย์คนดังพวกนั้นเข้มงวดมากถ้าสอนเล็กๆน้อยๆในวงการนี้หมิ่นก็พอมีชื่อเสียงอยู่บ้างจะมีสักกี่คนที่กล้าชี้นู่นสั่งนี่ต่อหน้าเขาแกว่าจะสอนยังไงไม่ใช่นะคะฉันว่าพี่หงกับจือเยี่ยนหลัวสนับสนุนรุ่นน้องดีนะฉันคุยกับลูกอยู่ไม่เอานะพ่อเพราะรู้จักรุ่นอาวุโสเยอะแยะต้องมีคนยอมช่วยสิรุ่นอาวุโสที่ฉันรู้จักรักศักดิ์ศรีกันทุกคนหมิ่นยอมลดตัวเองไปเพิ่มชื่อเสียงให้นักร้องคนนั้นสำหรับวงการนี้แล้วมันคือการดูหมิ่นแกว่าพวกเขาจะยอมสอนไหมล่ะถึงขนาดนี้เลยเหรอหมิ่นเครียดขนาดนี้เพราะอยากทำให้คณะเราเป็นที่รู้จักยืนข้างหลังนักร้องคนนั้นถ่ายรูปถือว่าเป็นฉากหลังให้เขาเป็นที่รู้จักบ้าอะไรถ้าฉันอยู่ด้วยแม่เขาถ่ายแน่หมิ่นร้องเสียงสูงไม่ดีงิ้วเน้นร้องก็ไม่โดดเด่นคุณสมบัติเขาไม่พอที่จะเป็นนางเอกทำเพื่อให้คนสนใจจนแสดงไม่ได้เรื่องมันจะส่งผลกระทบกับชื่อเสียงของคณะพูดไปพูดมาพ่อแค่ไม่พอใจที่ในรูปไม่มีพ่อและผมไม่ได้บอกเรื่องนี้กับพ่อไม่ใช่อยู่แล้วถึงยังไงฉันก็เป็นที่ปรึกษาของหลงเฟิงเซิงมีเรื่องใหญ่ขนาดนี้แต่ไม่มีใครมาถามฉันเลยได้งั้นผมถามพ่อผมมีปัญหาไหมพ่อจะเห็นด้วยไหมยิ้วกวางตุ้งเป็นวัฒนธรรมสืบทอดเป็นศิลปะไม่ควรทำเรื่องไร้สาระพวกนี้เพียงเพราะอยากทำให้คนอื่นชอบแถมถึงขั้นเพิ่มชื่อเสียงให้คนอื่นพวกแกไปแสดงเสริมให้คนอื่นเด่นศักดิ์ศรีอยู่ที่ไหนศักดิ์ศรีเหรอพ่อพูดถึงศักดิ์ศรีของตัวเองหรือเปล่าพ่อเคยคิดเพื่อวงการนี้ด้วยเหรอมิ่งหน้าอาจจะถึงว่าถามพ่อไปก็ไร้ประโยชน์นี่แกจะบอกว่าแกถามอาชิวแต่ไม่ถามฉันงั้นเหรอหน่อยลูกเวนเข้าข้าคนนอกเหรอนี่กินน้ำแกงก่อนกินข้าวมีความสุขและแข็งแรงนี่ไปพี่ตาที่กินไม่ลงแล้วนี่ไอเด็กบ้าอยู่ดีๆก็สร้างปัญหาต้องให้พ่อนายโมโหตายเหรอถึงจะพอใจอยากทะเลาะก็ไปทะเลาะข้างนอกไปสิที่นี่ไม่มีข้าวให้นายกินไปเลยออกไปได้ไปก็ไปสิก่อนเรื่องไอ้ลูกเวนอาชิงครั้งนี้เธอทำถูกแล้วจะหุงข้าวให้มันกินทำไมคุณต้องช่วยให้เอริกกับคณะของอาตงร่วมงานกันก็พวกเขามาร่วมรายการฉันพอดีทุกคนเจอกันเลยได้คุยกันก็แค่นี้เอริกเพิ่งอยากขโมยเพลงผมอีกรอบคุณยังให้เราไปสัมภาษณ์อีกเอริกนิสัยเป็นยังไงในวงการนี้คนต่างรู้ดีใช่ไหมตอนนี้เขาดังไงฉันจะทำไงได้ฉันไม่มีทางอื่นพวกอาตงไม่รู้ไงคุณไม่เตือนเขาอย่าให้เขาร่วมงานกับเอริกคนอย่างเอริกต้องการแค่ผลประโยชน์อาตงช่วยเขาเขาต้องช่วยอาตงเป็นธรรมดาที่ฉันทำแบบนี้ก็เพื่ออาตงนะถูกไหมไม่รู้พวกผู้หญิงคิดอะไรอยู่ถ้าคราวก่อนคุณยอมให้เพลงนั้นกับเขาร่วมงานกับเขาพวกคุณดีกันนานแล้วจะให้ผมคืนดีกับเขาขนาดนี้เพราะคุณหวังดีกับผมหรืออยากเอาใจเขากันแน่พูดแบบนี้หมายความว่าไงก็หมายความอย่างที่ผมพูดเอริกนะคนรู้นิสัยทั้งวงการมีผลประโยชน์ก็พุ่งเข้าไปหาเขาขโมยเพลงผมยังทำเหมือนไม่มีอะไรผมไม่เข้าใจจริงๆทำไมคาเรนถึงคิดว่าไม่เป็นไรคณะงิ้วของอาตงเพิ่งตั้งใหม่ต้องทำให้เป็นที่รู้จักนะใช่เขาถึงได้บอกไงอาตงช่วยเอริกช่วยเขาก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าคุณทำธุรกิจคุณคงไม่ให้คนขี้ขโมยช่วยหรอกใช่ไหมเหมือนคุณจะยกตัวอย่างไม่ค่อยเหมาะนะช่างมันเถอะฉันไม่เข้าใจเลยทำไมคุณถึงไม่เชื่อว่าคาเรนอยากช่วยอาตงจริงๆคุณอยากพูดอะไรฉันไม่เข้าใจว่าทำไมพวกคุณทะเลาะกันเพราะเรื่องเล็กแค่นี้คนเราน่ะเว้นแต่ตายแล้วก็ไม่มีค่าอะไรให้ต้องทะเลาะกันจะไปหาเธอไหมรู้ไหมเธออยู่ไหนทุกครั้งที่รู้สึกแย่เขาจะไปดื่มเหล้าที่บาร์นะก็รีบไปหาเธอสิอ
คุณผู้หญิงเล่าครับผมเคลียร์ให้นะครับพี่เอริกเพื่อนใหม่ของพี่คืนนี้ว่างกันผมชวนพวกเขามาเที่ยวด้วยกันนะสนุกมากเลยนะพี่เอริกพวกเขามาถึงแล้วรอพวกเราอยู่เดี๋ยวไปก่อนเลยได้เดี๋ยวเจอกันเหล้าเยอะขนาดนี้คุณดื่มคนเดียวไม่หมดหรอกแล้วยังไงทะเลาะกับแฟนอีกแล้วเหรอนี่ที่จริงการมีแฟนก็เพื่อมีความสุขไม่ใช่เหรอเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยคนเขาเป็นคนสร้างปัญหาคุณตามล้างตามเช็ดให้เขาพูดให้น่าฟังหน่อยอย่างเขาเรียกมีคาแรคเตอร์ถ้าฟังดูแย่หน่อยไม่รู้จะพูดยังไงดีนี่คุณไม่เหนื่อยเหรสบายใจเหรอผมดื่มเป็นเพื่อนนะตามใจสิเหล้าขวดหนึ่งคุณคิดจะทำอะไรอีกคราวก่อนที่โรงแรมคุณแอบฟังเพลงที่ไอแวนส่งให้ฉันต่อมาคุณก็ขโมยแล้วบอกว่าแต่งเองแล้วก็มาเล่นงานเขาว่าเขาก๊อปเพลงคุณเรื่องผ่านมาแล้วอย่าพูดถึงเลยไม่พูดได้ยังไงทำไมคุณต้องกัดเขาไม่ปล่อยด้วยเพื่อไม่ให้เรื่องมันยืดเยื้อต่อไปฉันถึงช่วยคุณพูดกับคณะงิ้วของอาตงให้คอนเสิร์ตของคุณมีหัวข้อให้พูดถึงเลิกยุ่งกับไอแวนได้แล้วโอเคอ
าเจอหรือยังหาไม่เจอฮะไม่เจอเหรอไม่เจอก็หาต่อสิโอเคจริงเพื่อนคุณมาแล้วนะอยู่ห้อง3ขอบคุณเดเร็กไม่เป็นไรครับคุณเอาแต่โทษผมทั้งคืนที่เล่นงานไอแวนของคุณน่ะแล้วฉันเข้าใจผิดหรือไงฮะคุณไม่ได้เข้าใจผิดแต่ทุกครั้งคุณจะช่วยเข้าไปพลางด่าเข้าไปพลางความจริงในจิตใต้สำนึกของคุณคุณก็เห็นด้วยว่าเขาเป็นคนไม่ดีก็เหมือนกับคุณคุณทำเพื่อเขาทั้งมากมายเขาก็คิดว่าไม่จำเป็นเพราะว่าเขาไม่ยอมรับคุณไงที่จริงพวกคุณกลายเป็นแบบนี้ถึงไม่มีผมพวกคุณก็เลิกกันอยู่ดีคุณควรหาผู้ชายที่เขาหวงแหนคุณนะหวงแหนฉันไหนอ่ะคุณเหรอคุณไม่คิดว่าเราเป็นคนประเภทเดียวกันเหรอคารินอ้าวทำไมมาช้าจังเลยอ่ะฮะเฮ้ยไอ้บ้านี่ไหนมาช้าเนี่ยฉันเลยทำไมรถติดเหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวนะไอ้แวนว่าแต่เค้กมาฉลองวันเกิดให้ฉันเหรอเขาฉลองวันเกิดให้ฉันใช่ไหมต้องให้ถ่ายอยู่แล้วคารินไม่อยู่นี่นี่เฮ้ยฉลองวันเกิดให้ฉันแง่เลยถือเค้กเข้ามาในห้องฉันไม่ฉลองวันเกิดให้ฉันแล้วฉลองให้ใครเพื่อนที่ดีจริงๆเลยเอ็ดวายที่สั่งครับอ๋อให้เขาเป็นคนดีมากเลยตัดเค้กเลยไหมครับก็ต้องตัดสิต้องตัดเค้กก่อนเที่ยงคืนเพื่ออธิษฐานไงขอบคุณตัดเค้กเลยตัดเค้ก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 นี่เค้กตัดเค้กตัดเค้กตัดเค้กมันดื่มไปแล้วกันนะเดี๋ยวฉันไปหาเองโหห้องเยอะขนาดนี้อยู่ห้องไหนกันแน่3 2 1เฮ้ยโอ้โหเกือบโดนฉันแล้วเดี๋ยวนี้ฮิตเล่นแบบนี้กันแล้วเหรอคาเรนพวกคุณทำอะไรกันเนี่ยคาเรนอย่าโดนเขาหลอกนะนี่ไอเอริกทำเรื่องแบบนี้ได้ไงอ่ะแย่แล้วถ้าไอจีมาเห็นเขาจะทำยังไงอ่ะเย้สต็อปสามขวดแล้วไว้ต่อครั้งหน้าโอเคเอาเดี๋ยวไปที่ไหนดีกันหน่อยแล้วที่ไหนอ่ะเจอกันสักทีจริงคอยดับครับเดี๋ยวผมพาออกไปจะพาผมไปไหนมาตามหาคุณอยู่เนี่ยแล้วก็ผีตัวนั้นก็หายไปด้วยคุณเคยเห็นผีตัวนั้นของผมไหมคุณจริงคุณเมาแล้วเดี๋ยวก่อนสิผมไม่ได้เมาคุณจริงครับอาจิมคุณอยู่นี่เองเหรอเจอคาเรนไหมไม่เจอคาเรนไม่ได้มาเราไปกันเถอะไปเถอะคาเรนทางนั้นทา
างนั้นไปทางนั้นนี่ไอ้แวนไอ้แวนสร้างอะไรเนี่ยนี่ไปเถอะมันมีไฟไหม้อะไรไปเนาะเข้าเราต้องไปทางไหนอ่ะเราต้องไปทางนี้เดี๋ยวคนอื่นถ่ายรูปได้ผมไปส่งเองโอ้ยคออ่อนก็อย่าดวลขวดกับคนอื่นสิไม่ใช่วันเกิดตายสักหน่อยนะโถ่ถ้าไม่ใช่เพราะคุณเขาจะมาขนาดนี้เหรอเขาบอกว่านายมอมเล่าฉันแล้วยังด่าคนอีกเหรอนี่รถอยู่ไหนอ่ะเขาถามว่ารถนายอยู่ไหนเดี๋ยวก็มาแล้วเฮ้ยมาแล้วขึ้นรถโอ้ยขอโทษโอ้ยแตกแล้วระวังตายฉันเมาขนาดนี้ไอ้แวนตอนนี้ยังอยู่ที่หมู่บ้านต้าเซิงใช่ไหมโอเคพี่โชเฟอร์ส่งเพื่อนผมไปหมู่บ้านต้าเซิงที่ซีก้งนะผมให้500อ๋อครับครับถ้าเขาอ้วกถือเป็นค่าล้างรถถ้าเขาไม่อ้วกก็ดูแลเพื่อนผมดีๆนะเราไปได้ได้ขอบคุณครับทำไมเข้าไม่ได้โหเฮ้ยยันนี่ว่ะนี่อย่าเพิ่งไปสินี่ฉันยังไม่ได้ขึ้นรถสิงห์เอเจนรอฉันด้วยนี่รอฉันด้วยนี่สิงห์เอเจนนี่สิงห์เอเจนทำเกินไปแล้วนะฉันตามทางนายตายนะฉันจะกลับบ้านนี่รอฉันด้วยพ่อก็บอกว่าฉันจะกลับบ้านฉันจะกลับบ้านมองมองมองยันจะย้อนมองยิ้วหอนงอนาคิ้วไม่จงยัดสันสิงกวางจางยาวทิ้งแท้ฟ้าจิ้มพงจงนานก็ดงดงดงยันจะห้องดงก็กลายยิ้วเชิญสิ้นจางจงชงชงชง从令太空星宿也震动震动而我像乘着八金星降机直上定天地在宇宙中踏着月星进天机地球着迷跳起亮亮亮炎亮四面我以笑发光发电闪闪闪闪令到黑暗失去信念我就像在云雾里面醉眼看四方八面不需飞箭便会飞不需要接受训练而我像乘着八แล้วครับถึงแล้วแหละมาขอบคุณครับรู้ราวเลยนี่ไอ้จินนี่ฉันเข้าไปไม่ได้นะอาจินรีบกดนาฬิกาก่อนอาจินนะนี่ได้ยินใช่ไหมเนี่ยฉันจะกลับบ้านออกมาเองได้หรือเนี่ยมาไม่เป็นไรมาไม่เป็นไรเฮ้ยอ
ช้าแล้วอยากอ้วกเหรอชนขาตั้งผมล้มทำไมคุณชนเองต่างหากล่ะผมชนเองเหรอก็ไม่เห็นต้องโกรธขนาดนี้จะไม่ให้โกรธได้ยังไงอ่ะคุณเนี่ยเมาจนลืมฉันรู้ไหมฉันต้องวิ่งถนนกี่สายแล้วต้องเกาะหลังคารถมาเกือบกลับมาไม่ได้แล้วแล้วคุณเข้ามาได้ไงก็พึ่งตัวเองสิรอพึ่งคุณหรือไงพึ่งตัวเองยังไงฉันก็ไม่รู้ฉันคิดแค่ว่าฉันจะกลับบ้านฉันจะกลับบ้านแล้วก็ตะโกนฉันจะกลับบ้านก็เข้าไปในนาฬิกาเองแล้วก็ออกมาเองได้ด้วยต่อไปก็สะดวกขึ้นสิฉันชงชาไว้ให้อ่ะขอบคุณเมื่อกี้มันผมเห็นคาเรนที่บาร์เลยแต่ผมเห็นไม่ชัดเท่าไหร่คุณเห็นหรือเปล่าคาเรนเหรอไม่เห็นฉันหาทุกห้องแล้วแต่ก็ไม่เจอเฮ้ยคุณเมาจะตาฝาดไปหรือเปล่าแล้วเขาอยู่ไหนจะไปรู้เหรอคิดถึงเขาก็โทรหาสิจะไปนอนก่อนละฮัลโหลคาเรนผมไม่ควรโมโหใส่คุณเราคุยกันหน่อยดีไหมวันนี้เหนื่อยมากไว้คุยวันหลังแล้วกันโอเคบ๊ายบายวันนี้ว่าจิตใจทองควัน